จีนกลางจีนตัวย่อจีนตัวเต็มจีนไต้หวันจีนแผ่นดินใหญ่จีนกวางตุ้งอะไรงงอธิบายอย่างนี้นะครับจีนกลางเนี่ยก็คือ Mandarin Chinese ที่พวกเราคุ้นเคยกันนี่แหละก็ใช้ในจีนแผ่นดินใหญ่แล้วก็ใช้กันทั่วโลกทีนี้ต่อไปจะแยกประเด็นการเขียนกับการอ่านนะครับผมภาษาจีนกลางเนี่ยมีวิธีการเขียนอยู่ปัจจุบัน2แบบหลักๆนะครับผมก็คือ1 traditional character ฝานถี่จื้อแบบตัวเต็มแบบขีดเยอะๆแบบยากอันนี้แล้วแต่คนจะเรียกเนี่ยก็ใช้ในหมู่คนไต้หวันฮ่องกงมาเก๊าแล้วก็คนจีนพ้นทะเลตามประเทศต่างๆที่เขาออกมาอยู่ต่างประเทศตั้งแต่ก่อนที่ทางการจีนเนี่ยจะมีนโยบายเปลี่ยนตัวอักษรเป็นแบบย่อซึ่งคือแบบที่2 simplified character เจียนถี่จื้อตัวย่อหรือแบบง่ายแล้วแต่คนจะเรียกเนี่ยเกิดมาทีหลังเพราะว่าทางการจีนเนี่ยอยากจะให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงการศึกษาได้ง่ายขึ้นแต่ว่านโยบายนี้เนี่ยมันไม่ได้ไปถึงไต้หวันเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเขาแยกกันใช้นโยบายกันแล้วซึ่งการเขียนทั้ง2แบบนี้เนี่ยออกเสียงเหมือนกันอ่านเหมือนกันเพราะนั้นไม่ว่าจะเรียนแบบไหนมาก็คุยกันได้รู้เรื่อง 100% ครับส่วนเขาว่าจีนไต้หวันเนี่ยค่อนข้างจะกำกวมครับแล้วแต่ว่าหมายถึงอะไรอยู่เพราะว่าไต้หวันเนี่ยใช้ภาษาจีนกลางเป็นภาษาราชการแต่ก็มีภาษาท้องถิ่นไต้หวันด้วยอารมณ์เดียวกับประเทศไทยมีภาษาอีสานภาษาเหนือภาษาใต้อะไรเงี้ยครับแล้วก็แน่นอนว่าจีนแผ่นดินใหญ่ก็มีภาษาจีนท้องถิ่นอยู่เยอะมากเยอะมหาศาลคือเรียกว่าเมืองติดกันเนี่ยอาจจะคุยกันคนละภาษาถิ่นแล้วก็ได้เนี่ยหรอไหมซึ่งภาษาจีนกวางตุ้งหรือ Cantonese เนี่ยก็คือหนึ่งในนั้นแหละตัวอักษรตัวเดียวกันถ้าอ่านเป็นจีนกลางก็ได้จีนกลาง一二三四五อ่านเป็นกวางตุ้งก็ได้กวางตุ้งยัดยี่สามสี่ห้าเนี่ย